ทั้งที่กูช่วยคนทั้งประเทศตั้งมูลนิธิมา16ปี2544กูทำมากกว่าไอ้ตูนมาที่สนามกูช่วยเหลือประชาชนเป็นล้านล้านคนให้ความรู้กูเปิดสถานีโทรทัศน์ฮอตทีวีให้ความรู้แต่ผลที่กูได้รับคือกูโดนไปสถานีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมจนกูเจ๊งหมดตัวไม่มีจะแดกจนกูเป็นบ้าเป็นโรคซึมเศร้าป่วย3ปีมึงรู้ไหมว่าโรคซึมเศร้าก็คือบ้าไม่มีใครมาให้กูแดกมีนั่นเองมาเชิญกูไปออกรายการในเดอะซิตี้ไทยรัฐทีวีให้เงินกูมา35,000ที่มาต่อชีวิตกูกูกินได้ตั้ง 4-5 เดือนครึ่งปีพวกมึงไม่รู้หรอกที่มึงไปคอมเมนต์ด่ากูบอกว่าไม่บริจาคให้ไอ้ตูนบอดี้สแลมไปต่อชีวิตคนยามที่กูไม่มีแดดมีใครมาให้กูแดดมึงไม่รู้จักสังคมใบนี้หรอกกูทำดีทำเพื่อสังคมด้วยการตั้งมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายมา16ปีแล้วกูได้อะไรผลที่กูได้ก็คือถูกปิดสถานีผลที่กูได้คือโดนใบแดง10ปีมึงคิดไหมว่ากูอยากจะทำดีไหมกูไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตแม้แต่ลงประชามติกูยังไม่มีสิทธิ์เลยมึงรู้หรือเปล่าไอ้พวกที่ไปคอมเมนต์ด่ากูมึงรู้ถึงความเจ็บปวดกูไหมไอ้ตูนน่ะมันแค่วิ่งแต่กูทำงานมูลนิธิของกูนี่มาเนี่ย16ปีกูไม่เคยว่าทำแล้วกูต้องเรียกเขามาแถลงข่าวเหมือนปวีณานั่นก็เรียกเขาจ้างนักข่าวจากไทยรัฐประจำมูลนิธิมันให้เป็นเงินเดือนแต่กูทำก็ปิดทองหลังพระอีพวกที่เป็นด่ากูมึงทำได้เท่ากูหรือเปล่าไอ้สัตว์ทุกวันนี้กูเจ็บปวดกูทำดีให้ประเทศชาติกูทำดีให้กับสังคมแต่ผลที่กูได้รับการตอบรับคือโดนไปสถานีจนกูเจ๊งหมดตัวจนกูเป็นบ้าจนกูถูกเพิกถอน10ปีจนกูไม่มีอนาคตกูจะทำดีไปทำไมทำไปแค่นั้นน่ะมันไม่มีประโยชน์พวกมึงจะไปรู้เหี้ยอะไรกูถูกเรียกจากไอ้นายพลตอนนี้เป็นพลเอกไปแล้วกองทัพภาคหนึ่งอย่ากูเอ่ยชื่อมันจับกูไปปรับทัศนคติเมื่อวันที่21มกราคม2558บอกไม่ให้กูอยู่ในประเทศไทยให้อยู่นอกประเทศเหมือนพวกเส้นแดงที่มีไปอยู่ต่างประเทศมึงไม่รู้ถึงความเจ็บปวดของกูหรอกอย่ามาพูดไอ้พวกสัตว์ทั้งหลายมึงไม่รู้เลยว่าชีวิตกูถูกย่ำยีขนาดไหนจากการที่พวกมันมีอำนาจแย่งอำนาจกันแล้วก็มาทำกับกูกูซึ่งเป็นแพ้รับบาปทุกวันนี้กูต้องกลายมาเล่นเป็นตลกทำตัวเป็นตลกเพื่อชีวิตอยู่รอดไปวันๆมึงก็ดูว่าตอนนี้ประเทศชาติมันเผด็จการทหารกูทำอะไรได้นอกจากเล่นเป็นตลกนี่แหละทุกวันนี้มีแดกก็เพิ่งมานั่งไลฟ์สดมีคนมาจ้างกูรีวิวเข้าใจหรือยัง